นี้พาคุณผู้ชมไปเปิดชีวิตฟ้าหลังฝนของสารวัตรเมืองกรุงเก่านะคะที่ต้องแบกรับภาระหนี้สินหลังจากที่ไปเซ็นค้ำประกันให้เพื่อนตำรวจจนไม่มีเงินส่งลูกเรียนแม้ว่าก่อนหน้านี้ทานน้ำใจคนไทยจะหลั่งไหลด้วยเงินบริจาคมากกว่า2,600,000 บาทจนล่าสุดปิดรับบริจาคไปแล้วนะคะแต่ว่าทุกวันนี้ค่ะครอบครัวของสารวัตรยังคงยืนหยัดในอาชีพเดิมนั่นก็คือขายอาหารเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวต่อไปค่ะมาแล้วค่ะคุณผู้ชมนี่คือเมนูก๋วยเตี๋ยวผัดจันนะคะนี่เป็นเมนูที่สารวัตรตั้งชื่อขึ้นมาเองมันคล้ายๆกับผัดไทยเส้นจันนั่นแหละค่ะรวมไปถึงกุ้งอบวุ้นเส้นที่เราเห็นอยู่นี้นะคะยังคงเป็นเมนูหลักเลี้ยงชีพของครอบครัวของนายตำรวจหัวใจนักสู้พันตำรวจโทวิริยะเจิมจำนงนะคะสารวัตรกองอำนวยการกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางพัชริยาภรรยารวมไปถึงน้องช่อฟ้าลูกสาวที่ต้องตื่นตั้งแต่4:00ทุกวันเลยค่ะมาจัดเตรียมวัตถุดิบเพื่อที่จะทำเมนูก๋วยเตี๋ยวผัดจันแล้วก็กุ้งอบวุ้นเส้นด้วยการใช้เตาถ่านก็ส่งกลิ่นหอมไปทั่วบริเวณนะคะก่อนบรรจุใส่กล่องแล้วก็ใส่ถุงเตรียมไปวางขายบริเวณหน้าร้านป้าวิไลขนมหวานซอยป่าโทน4อยู่ข้างๆกับกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพิกัดอยู่ที่ตำบลประตูชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเองค่ะนางพัชริยาซึ่งเป็นภรรยาของสารวัตรนะคะก็เล่าให้ฟังว่าสูตรก๋วยเตี๋ยวผัดจันแล้วก็กุ้งอบวุ้นเส้นที่ทำเนี่ยรับรองว่าไม่เหมือนใครนะคะเพราะว่ามันต้องเข้มข้นถึงเครื่องแล้วก็คุ้มค่าในราคากล่องละ50 บาทเท่านั้นค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะครอบครัวนี้ก็ต้องเผชิญกับวิกฤตแบกรับภาระหนี้สินหลังจากที่ไปค้ำประกันแทนเพื่อนกว่า2,000,000 บาทอีกทั้งลูกสาวสอบติดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้าแต่ขาดทุนการศึกษานะคะจนทำให้ผู้เป็นพ่อซึ่งเป็นสารวัตรเนี่ยก็ต้องไปขอยืมเงินเพื่อให้ลูกเนี่ยได้เรียนโดยเมื่อเรื่องราวได้รับการเผยแพร่ออกไปทำให้มีเพื่อนตำรวจแล้วก็ประชาชนทั่วประเทศร่วมกันบริจาคเงินช่วยเหลือมากกว่า2,600,000 บาทซึ่งล่าสุดเนี่ยก็ปิดรับบริจาคเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยพันตำรวจโทวิริยะระบุด้วยนะคะว่าเงินส่วนนี้เนี่ยจะนำไปใช้เฉพาะเป็นทุนการศึกษาของลูกๆทั้ง2 คนเท่านั้นนะคะโดยไม่นำไปใช้ในเรื่องส่วนตัวอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ยังคงยืนหยัดในการขายอาหารเป็นอาชีพเสริมร่วมกับภรรยาเพื่อที่จะหารายได้มาใช้จ่ายในครอบครัวพร้อมทิ้งท้ายด้วยนะคะว่าเงินที่หามาได้ทุกบาททุกสตางค์ล้วนเป็นเงินที่เกิดจากการประกอบอาชีพโดยสุจริตทั้งสิ้นค่ะนี่นะคะก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าชื่นชมแล้วก็ยกย่องในคุณงามความดีของสารวัตรเมืองกรุงเก่าท่านนี้อย่างมากค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ